สวัสดีค่ะสวัสดีทุกผู้ทุกคนนะคะมาเด้อมาเด้อพี่น้องทั้งหลายมากินในยำขนมจีนกะยาปานะคะขนมจีนจ้ายำแซ่บๆนะเนาะโลกหน่อยได้จ้าข้างหลังยังไม่ได้เก็บอีกอย่างนะคะพี่น้องกินก่อนเดี๋ยวมันจะอะไรนะคลายเครื่องนะคะยำขนมจีนก็บ่มีปลานะคะใส่กะปริค่ะพี่น้องค่ะใส่กะปรินะอุ๊ยแตงกวากระชังกระโดดลงเนาะมีนิดมีหน่อยกระโดดลงดิพี่น้องนะเชื้อโรคบ่เห็นปิดหูปิดตานะคะคุณยายก็ต้องขอขอบคุณน้องอ้อมนะคะน้องอ้อมที่ออสเตรเลียนะคะอยู่ที่รินส์นะคะที่เอาเส้นขนมจีนแห้งมาฝากแกปานะจ๊ะต้องขอบคุณน้องมากๆเลยเด้อนะคะทำให้แกปามีขนมจีนกินนะคะเนาะน้องก็เอามาฝากสองห่อนะคะขอบคุณหลายๆเลยค่ะนะคะขอบคุณพี่แอนด้วยนะคะที่เอาปูเค็มมาฝากนะผสมมาฝากนะคะตอนนี้กายปายังบ่กล้ากินเตี้ยนะปูเค็มก็อะไรนะผสมเนาะว่ายังมันเจ็บคออยู่แต่ว่าอยากกินแต่อยากจะกินในยำขนมจีนค่ะยายปาก็เลยเอาขนมจีนลงมาต้มดูยายปาบ่เคยสักเตี้ยเนาะก็ขนมจีนแห้งนะที่ว่าเขาทำเป็นแพ็คเหมือนเส้นหมี่มานะคะเส้นเหนียวนุ่มดีมากเลยนะคะเนาะคุณยายก็เอามายำถ้าไม่มีน้ำปลาค่ะใส่กะปินะคะเดี๋ยวคุณยายจะบอกว่าทำไมคุณยายใส่น้ำกะปินะเพราะว่ามันไม่มีปลาเราใช้กะปิแทนได้นะคุณยายก็เอามาแค่ช้อนชานะคะช้อนนึงนะคะกะปินะคะเอามาผสมน้ำร้อนนะคะแค่นั้นกลิ่นมันก็แรงแล้วนะคะกะปินะคะเอามาผสมน้ำร้อนแล้วก็คนให้มันละลายนะคะใส่เกลือลงไปนิดหน่อยนะคะไม่เอาไปเยอะเด้อนิดหน่อยนะคะนิดหน่อยนะแค่ยิบเล็กๆนะคะใส่ลงไปนะคะแล้วก็ผงชูรสนะคะนิดหน่อยนะคะแล้วก็พริกป่นนะคะแล้วแต่เราชอบเผ็ดมากน้อยนะคะตามใจตัวเองนะคะเนาะแล้วก็บีบมะนาวลงไปนะคนนะถ้ามีมะกอกก็ใส่ลงไปคุณยายก็มีมะกอกแห้งก็ใส่มะกอกแห้งลงไปนะคะแล้วก็มีแตงนิดหน่อยนะคะคลุกเข้าไปแล้วก็มีอะไรนะมะเขือเทศนะคะคลุกเข้าปนลงไปนะคะแค่นี้ก็แซ่บแล้วค่ะนะคะชิมดูรสชาตินะคะก็เหมือนเราใส่ปลาร่าเลยนะคะกะปิเนาะคุณอย่าคิดว่ากับปลาร่าที่คุณต้มก็เขาก็ใส่กะปิต้มมาให้คุณเหมือนกันละค่ะนะมาลองชิมที่ว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะเผ็ดนะคะเส้นเหนียวนุ่มนะเหนียวนุ่มแล้วก็รสชาติของกะปิเนี่ยแซ่บนะคะแซ่บๆพอกับปลาเลยค่ะนะคะเพราะว่ากินเดียวก็เลยนะคะกับปลานะคะแต่เผ็ดค่ะพี่น้องค่ะนี่นะคะลืมแนะนำนางเอกว่านางเอกไหมไม่รู้นะคะยายปาจะกินได้กี่คำนะคะปลาสะบะนะคะคุณยายบอกปลาไม่มีเก๊กคุณยายไปกินก็จริงนะคะแต่ว่าปลาสะบะคุณยายก็กินอยู่ด้วยจ้าเพราะว่ามันอยู่เมืองนอกเนาะมันมีปลาจะกินนะคะมันก็แซ่บอยู่นะคะปลาสะบะนะแบบสำเร็จมาเรียบร้อยแล้วคุณยายก็มาอุ่นเอานะคะมาเดินมาเดินมากินด้วยกันพูดมากเส้นเหนียวนุ่มแซ่บมากนะฮะเผ็ดเลยอ่ะสี่มันกินยาไปเยอะนะฮะมันเหมือนจะแย่อีกนะฮะคุณยายก็เลยจนอยากจะนอนเลยแต่ว่าไม่กล้านอนนะเพราะว่าเพิ่งหกโมงกว่านะฮะตอนนี้ก็เพิ่งได้ทุ่มกว่าแล้วจะสองทุ่มแล้วนะฮะกว่าจะทำเซตนะฮะจริงอยากโซยมือมากเลยนะคะเช่นนี่บอกยอมรับเลยเหนียวมากเหนียวนุ่มเขาท่านะคะเดี๋ยวปีหน้าคุณยายจะซื้อมาอีกนะคะแต่น้องเขาเอามาให้คุณยายทั้งสองห่อด้วยน่ะอู้ขอบคุณหลายๆเลยน้องอมนะคะหน้าตางามยังใจจิตใจงามเนี่ยเอาขนมจีนมาฝากยายเนี่ย
ั่นคือนานๆเจอกันทีนะคะไม่ได้เจอกันบ่อยนะคะแต่มาทีน้องก็ทะลัวมาก็เอาของมาฝากเลยนะคะเจ็บคอพี่น้องช่วงไข่จานหนีไปให้หมดนี่เจอพริกแล้วเป็นไงจะหนีไม่หนีมันลูกไปให้เนาะเจ็บคักเจ็บเนี่ยบ่มีปลาล่ากินได้เด้อจ้าแก้เผ็ดว้ายเนี่ยบ่หายบ่วัดกินซะเลยกินของที่เขาห้ามกินนี่แหละเผ็ดๆนี่แหละบ่มีพักก็จ้ะมีแตงกวาเนี่ยเผ็ดค่ะกินไปทรมานไปใช่ไหมยำข้าวปุ้นยำเสร็จแล้วยังไม่ได้ล้างเลยยังไม่ได้เก็บเลยพี่น้องลกเลยเด้อเห็นลกๆนี่แหละหมวกเก็บเดี๋ยวมันจะคล้ายพริกไข่เกลือ
เสร็จครับนี้จวดๆมาเด้อพี่น้องจวดๆทดลองทำครั้งแรกกันเนี่ยยำขนมจีนเนี่ยพี่น้องบ่มีเคยใส่ปลาแล้วบ่ได้ใส่ปลานะใส่กะปิก็แซ่บคือกันแตงตัวมันใหญ่ใหญ่กินมะม่วงดอกไว้ตำพริกแหละคุณยายถ่ายทั้ง3รอบเด้ยังสงสัยว่ากล้องคุณยายเนี่ยมันเหลืองแท้นะฮะคุณยายลืมเช็ดเพราะกล้องนี้คุณยายบ่ค่อยได้ใช้นะเหลืองอแหลมน่ะพอเช็ดเจ๊โอ้ยน่ะขาวจะโป๊ะเด้มือนั่นอุ้ยไม่ได้พาปลาแก่เพชรที่แย่เลยด้วยนี่เพชรขนาดพี่น้องสงสัยจะบ่หมดแล้วพี่น้องจ๋ามันนักคุณยายก็ว่าได้นิดเดียวดิพี่น้องท่านนี้รู้เลยนะว่านี่เส้นขนมจีนแห้งแต่ท่านนี้จะทำน้ำยาขนมจีนกินดิพี่น้องแกงเขียวหวานไม่ไหวแล้วเพชรคันคอดีนักอ่ะจัดเพชรลงไปเลยเนาะบ่หายเกลี้ยงธนุถนอมไม่หายมันต้องเอาแบบซาดิสซาดิสใส่ลงไปนะพริกนี่นะมะนาวฮะเนาะบ่หายเนาะบาดเพชรพี่น้องจ๋าเอาอีกคำนึงกินคำนึงเปรี้ยวเปรี้ยวเผ็ดนะพอเนื้อปลาสะบะกวนหนังมันติดนะพี่น้องเคี่ยวฟางบดีพอพี่น้องคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีทุกคนค่ะนะครับ